ท่านคณาจารย์และสวัสดีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนเทิงทาฝ่ายพระผมทุกท่านครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้ดังที่ได้ทราบกันแล้วว่าในวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการภาษาไทยเพราะวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมชนภาษาไทยณวัดป่าตะวันตกและทรงเปิดการอภิปรายหนึ่งก็ปัญหาการใช้ภาษาไทยนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลกาภิเษกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงแสดงความสงบไทยในภาษาไทยและต้องห่วงใยในภาษาไทยในหลายโอกาสด้วยความสำคัญดังกล่าวคณะกรรมการรณรงค์ภาษาไทยราชกรมหาวิทยาลัยจึงได้เสนอให้รัฐบาลประกาศในวันที่9กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเป็นการร่วมกันสนับสนุนให้คนไทยทั้งชาติได้รับและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนรักภาษาไทยให้เป็นคุณค่าตลอดไปโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนเทิงทาต้องเห็นความสำคัญต้องเห็นความสำคัญของการให้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิตจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆในวันนี้และในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครูบาอาจารย์ทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอให้กิจกรรมภาษาไทยที่จัดในวันนี้จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาทุกคนผมขอเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนเทิงทาณบัดนี้